อนอยากถามว่าปัญหาปัญหาอะไรคุณเรียนสาขาดังเอวะเมรัยตุกินาเตตาปัจจัยที่อิจิตังปฏิตังตุนังคิปเมรัยนิจตุสัพเพคุณเรตุสังกปาจันโตนะระโสยะถาโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโคยินัสตุมาเตภวสมันตรายโยสุขีทีฆายุโภวะอะภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาสกายิโนตาโลธรรมาวาชาเดอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังราคังตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตมันจะไหนมันจะไหนตัวมันจะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงมากกว่าตัวไปไหนสรุปทองคำเมื่อวานนี้ได้5บาท1สตางค์แต่ตอนบ่ายเขามาถวายเพิ่มอีกเลยยังไม่ได้นับนะนี่เราได้อ่านเป็นประจำวันอ่านให้ทราบเป็นประจำวันทองคำที่ต้องการมอบเข้ากลางหลวง 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ได้มอบเข้าแล้วงวดแรก 1,037 กิโลครึ่งงวดที่2นี่ 1,025 กิโลรวมเป็นรวมทองคำที่มอบไว้กับคลังหลวงแล้วเวลานี้ได้ 2,062 กิโลครึ่งหรือ2ตัน62กิโลครึ่งนะที่ฝากไว้กับคลังหลวงหลังจากที่เราได้ฝากแล้วนั้นทองคำได้เพิ่มเติมได้เพิ่มมาอีกคืออันนี้จำนวนนี้ยังไม่ได้หลอมนะ21กิโล33บาท35ตังค์อันนี้ได้มาหลังจากเราหลอมแล้วเป็นทองคำ21กิโลเราทองคำทั้งหมดได้ 2,084 กิโลนะที่ไม่หลอมนี่21กิโลนี่รวมด้วยเป็น 2,084 กิโลหรือ2ตัน84กิโลน้ำหนักทองคำเราได้เวลานี้ได้2ตันก็84กิโลแล้วนะ ทองคำหนักถึง2ตัน3ตันเป็นของเล่นเมื่อไรวะ2ตัน84กิโลยังขาดทองคำอีก 1,916 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลที่เรากำหนดในการช่วยชาติคราวนี้ยังขาดอยู่เท่าไหร่1,916กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลตอนล่าที่จะมอบในครั้งต่อไป1ล้านนั้นเวลานี้ยังไม่ได้มอบนั่งขาดอยู่70,000อยู่งั้นแหละขาดทางได้มาเรื่อยทั้งขาดอยู่เรื่อยต้องเวลาตายตัวเมื่อไหร่ได้เอาบัญชีสมุดบัญชีมารวมกันแล้วบวกออกคราวนั้นแน่นอนอันนี้ก็ตั้งแต่หลังจากอ่านบัญชีในสมุดเรียบร้อยแล้วผมมาพูดอย่างนี้ยังไม่ได้อ่านอีกได้มาเท่าไรก็อยู่เท่าเก่าเ นี่วันไหนนะเขาบอกแล้วทางกรุงเทพโทรมาหาเรา
เกี่ยวกับเรื่องอะไรทางธนาคารจะไปตรวจหรือตีราอะไรทองคำครับทางโน้นโทรมาพูดคือตัวการก็คือเราเองไปดูเวลาเขาจะมาตรวจตีตราตีอะไรในทองคำนั้นแต่เราบอกไปทางโน้นว่าให้ทางโน้นทำหน้าที่แทน ให้เป็นผู้ไปแทนเราสองคนเนี่ยเข้าไปดูในวันกำหนดได้วันที่ห้าด้วยลืมแล้วแหละแต่เร็วๆนี่น่ะทางนู้นโทรมาบอกมาเราก็ได้จัดคนให้ไปแทนเป็นตัวแทนเรา เสียฝ่ายทหารคนหนึ่งกับคนของเราคนหนึ่งเพียงสองท่านเท่านั้นก็เห็นจะพอแล้วคือไปดูเวลาเขามาทางธนาคารจะมาตรวจตีตราอะไรนะจะตรวจทองคำว่าเข้ามาตรฐานสากลไหมครับผมรู้จะเป็นอย่างนั้นครับให้กรมทรัพยากรธรณีเราก็ยังไม่ไปปิดประตูไว้ก่อนยังไม่เข้าธนาคารคลังทองคำของเราจะมาตรวจตาทองคำของเราว่ามันจริงมันปลอมแค่ไหนไอ้คนที่มาตรวจมันปลอมมันจริงยังไงบ้างเราจะต้องตรวจคนนี้ก่อนเข้าใจไหมก่อนที่จะเข้าห้องเราได้เราต้องตรวจคนนี้ซะก่อนมันต้องอย่างนั้นสิเออจะมาตรวจเราตัวปลอมมันจะมาตรวจตัวจริงได้ไงเข้าใจไหมมันต้องตรวจตัวปลอมซะก่อนสิใครตรวจใครกันฟังเป็นไงต้องปากฟังเนี่ยทันกันไหมเนี่ยมันต้องอย่างนั้นสิเอ๊ะจะมาตรวจตัวเราเราเป็นของจริง 100% ของปลอม 100% มันจะมาตรวจของจริงได้ไงต้องตรวจดูของปลอมซะก่อนมันมีเท่าไหร่มันต้องอย่างนั้นเด้อแล้วท่านทำกับโลกมันจับกันนะเข้าใจไหมนี่เราเปิดออกให้ทราบเข้าใจไหมพอทางโน้นเคลื่อนปั๊บทางนี้ก็ปั๊บทางโน้นจะมาตรวจทางนี้ว่าทางนี้ได้จริงปลอมแค่ไหนทางโน้นปลอมยังไงบ้างแต่ว่าจริงแค่ไหนไม่บอกปลอมเท่าไหร่ว่างั้นเลยคือมันปลอมมาแล้วยังไงวุ่นก่อนครับผมของปลอมจะมาตรวจของจริงตรวจที่นี่เขาเข้าให้แล้วครับเขาตรวจเรียบร้อยที่นี่เขาเอาเข้าสมบัติของชาติให้หลวงตาละที่นี่ต้องเข้าแล้วครับตรวจเรียบร้อยแล้วต้องเข้ามันต้องเข้าไม่เข้าไม่ได้ว่างั้นเลยลงนี่ได้ออกหน้าทับแล้วไม่เข้าไม่ได้ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้วันนั้นก็ซัดกันแล้วเนี่ยกับธนาคารยุทธสวนต้องทำฟาดหน้าซีดไปเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยถ้าลงได้ออกทับแล้วไม่มีถอยทั้งนั้นนะวะโบมือเลยอย่างนี้เลยไม่จริงไม่ออกนั่นต้องไปอย่างนั้นวันนั้นฟาดไปพวกนั้นโว้ยหน้าซีดไปหมดเลยเอาขันหนาบจริงนี่ตอนนี้จะเข้าแล้วไม่เข้ามาได้มันก็ต้องมีลวดลายบ้างพวกนี้เสือใหญ่จะตายมันต้องดิ้นบ้างอะไรบ้างตายเฉยไม่ตายต้องทำท่าดิ้นไม่มีอะไรดิ้นหางดิ้นก็เอาอืมมันก็ที่มันแปลกอยู่มากก็คือโรคท้องเราเนี่ยแม่น่าสะใจจริงๆนะเราเองเราไม่ได้ชั่วนะเพราะงั้นถึงหมอที่รักษาเราถามมันต่อหน้าต่อตาเลยบอกว่าเรายังไม่ได้แน่ใจว่าโรคเรานี่หายว่ามันทำไมโรคนี้มันเป็นมาทั้ง50กว่าปีแล้วว่างั้นนะแล้วอยู่ๆก็พอได้ฉันยาหมองไปนี่หายไปเลยเนี่ยไม่มีกิริยาดีดดิ้นอะไรเป็นการต่อสู้บ้างเลยเนี่ยมันเป็นไปได้หรือว่าว่างมันจะหายจริงหรือว่าหมอเขาก็ยืนยันหายจริงว่าเพราะอะไรว่ามาพี่ว่าหมอโรคชนิดนี้ผมเคยรักษาหายมาแล้วเป็นร้อยร้อยคนว่างเราชักอ่อนนะ ก็โรคแล้วมันจะเป็นโรคเทวทัตมาจากไหนมันจะไม่ยอมยาใช่ไหมโรคชนิดเดียวกัน คือก่อนที่ เขาจะให้เรารักษาเขามาชี้แจง เหตุผลของคนไข้ที่หายจากหมอคนนี้เรียบร้อยแล้วเป็นที่หายสงสัย
คืออาการของโรคเราเป็นกับคนโรคที่เขาหายจากหมอคนนี้นั้นเป็นกระเบียดเดียวกันเลยเนี่ยเมื่อรักษาไปแล้วหายวันหายคืนไปเลยไม่มีการดีการดีแม้นิดหนึ่งมาแสดงนะจนกระทั่งเราสงสัยถามกับหมอว่าหายแน่ป่ะเพราะโรคที่เขาเคยหายรักษาหายมาแล้วเป็นร้อยๆคนว่าเราก็ชักเชื่อโรคเรามันเป็นชนิดเดียวกันเขาหายทำไมเราจะมาหายอันนี้ไม่มีกิริยาเลยนะไม่มีกิริยาโต้ตอบแม้นิดหนึ่งไม่มีนะหายวันหายคืนหายวันหายไปเลยจนทั้งทุกวันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยนะโรคอันนี้แบบนี้แล้วเวลานี้เราแน่ใจแล้วว่าหาย 100% เลยไม่มีอากับกิริยาอะไรเลยในช่องการถ่ายหมอเขาบอกให้สังเกตการถ่ายเท่านั้นเองเขาว่างั้นนะคือการถ่ายโรคถ่ายมากเท่าไรเคลียร์ลงเคลียร์ลงทีนี้จะเป็นการถ่ายยาเขาว่างั้นนะยาขับแล้วมันจะถ่ายเหมือนกันแต่ถ่ายเท่าไรก็มีอ่อนมีเคลียร์แล้วไม่มีเขาว่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงของเราก็พอฉันยานี้แล้วมันก็ถ่ายแบบเดียวกันแต่ไม่อ่อนไม่เสียนะส่วนถ่ายโรคของโถอาชีไออ่อนอ่อนเนื้อหายว่าคือมาจงสร้างทุกวันนี้เงียบไปเลยเนี่ยที่เป็นอัศจรรย์อะไรนะหายเงียบไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรเลยเราถึงช่วยพี่น้องชาวไทยเราเพราะงั้นเวลาดูในทีวีจริงดูรูปร่างเหมือนผีเลยมันใหญ่ไหมยังเหลือแต่ร่างก็ดูออกทางทีวีแต่พอฟื้นมันก็ขึ้นเลยเขาอาจจะออกภาพเก่าเขาเวลาเขามาพูดเขาต้องบอกว่าดูในทีวีไม่สดใสเหมือนอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าเราก็ยอมรับเพราะในทีวีเป็นภาพที่เพิ่งฟื้นจากป่วยแล้วเนี่ยเวลานี้มันก็ปกติแล้วนี่ทางโน้นก็โทรมาแล้วว่ามันเป็นวันอะไรเร็วๆเนี่ยผมวันที่5เนี่ยทางธนาคารเขาจะมาตรวจสอบปีกาอะไรต่ออะไรแต่จริงหรือปลอมก็ดูกันนั่นแหละทั้งเขาทั้งเราดูกันเนี่ยของปลอมมาดูของจริงวะเราต้องไปตรวจซะก่อนเป็นบางชื่อ5อะไรก็เขาบอกแล้วเมื่อเช้านี้นะมันก็ลืมเรื่องนั้นนะยังไงเขาก็ไปตามที่เราตกลงเราสั่งไปแล้วตกลงไปแล้ววันนั้นให้คนของเราสายทหารก็ให้เสียหรือหน้าที่การไปคนหัวหน้าไปไม่ต้องไปหลายคนเขาก็มาดูมาปีกาธรรมดานั่นแหละก็หนึ่งว่าเป็นสักขีพยานให้โลกเห็นเวลานั้นเขาจะต้องถ่ายภาพใช่ไหมล่ะก็มีเท่านั้นแหละเรื่องอื่นเรื่องใดไม่มีเป็นพิธีการนั่นหนึ่งเพื่อโลกให้เห็นทั่วหน้ากันเท่านั้นเองกลับเรียนวันที่4มั้งครับวันศุกร์พอดีมาทำราชการวันที่4ที่5วันเสาร์นั่นคือเราลืมแล้วก็บอกมูชั่นเราเป็นคนสั่งไปเองครับสั่งว่าเอาให้คนนั้นแบบแทนคือชาวนั้นเสนอมาก่อนสมควรไม่บอกว่าสมควรบอกเอาเลยเพราะว่ามันนี่เลยเอาละว่า
เรื่องทองคำของเราเนี่ยก็ก้าวเดินอย่างนี้เรื่อยๆไปนะแต่การเทศนาว่าการดังที่เราเคยปฏิบัตินะมานั้นนี้ลดลงนะคือกำลังพาให้ลดกำลังอ่อนมากแล้วเวลานี้การเทศนาว่าการในที่ต่างๆดังที่เราเคยปฏิบัติมานั้นจะหดย่นเข้ามาโดยธรรมชาติของธาตุขันเองไม่อำนวยแต่การรับนิมนต์เทศจริงงานที่จำเป็นนั้นเราก็จะพยายามตะเกียบตะกายไปงานที่สมควรจะตะเกียบตะกายแล้วเราก็จะพยายามไปเช่นอย่างงานวันที่เก้าอุดรที่เก้าสิงหาเนี่ยแต่ก็เป็นงานของพี่น้องชาวอุดรเขตจังหวัดอุดรทุกอำเภอจะมารวมศรัทธาแสดงความรักชาติความเสียสละต่อชาติไทยของเราในวันที่9เวลาบ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงครับมันลืมแล้วล่ะจะก็ดูตามโครงการไปแล้วกันนั่นแหละวันนั้นเราจะออกไปประเทศวันที่9รุ่งเป็นบ่ายเท่าไหร่นะ อย่างนี้ถ้าไปเทศทั่วไปดังที่เคยปฏิบัติมานั้นเราไปไม่ไหวแล้วเราจึงได้พูดถึงเราหมดหวังแล้วเราจึงได้ออกปากพูดเลยแต่ก่อนไม่พูดเพราะเราเป็นผู้ทำหน้าที่เราจะทำทั่วประเทศไทยแล้วว่างั้นนะในหัวใจเราฝังไว้ครอบไว้หมดเลยเราไป จะไปทำประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศเลยทางไหนนิมนต์มา แล้วยังไม่ได้ไปเราก็ยังพักไว้ไม่บอกพอได้สมาธิแล้วเราก็บอกไปก็เป็นคำแน่นอนแล้วก็ไปตามนั้นเพราะเราทำงานคนเดียวเทศนาว่าการไปคนเดียวแล้วนี้เวลาทำไปกำลังอ่อนลงอ้าวทำให้คิดเหรอจริง คิดถึงทางที่ยังไม่ได้ไปแล้วสิซึ่งเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปให้ทั่วทั้งไปหมดนะนี่เป็นความตั้งใจแล้วเราค่อยปฏิบัติ ไปเรื่อยเรื่อยก้าวพอได้จังหวะแล้วก็รับไปเรื่อย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 อันนี้พอ ถึงระยะนี้แล้วมันชักแน่ใจแล้ว ว่าธาตุขันธ์จะไม่เอาไหนอ่อนลงไปเทศแต่ละครั้งนี้เทศกลับมานอนไม่หลับเอาแล้วนี่วะมันเหนื่อยมากนะเดินทางไปด้วยเทศด้วยกลับมาด้วยมีการเสียกำลังทางนั้นก็เลยได้พูดกับพี่น้องทางภาคใต้ของเรานะบอกว่าจะหมดหวังเสียแล้วที่นี่ในธาตุขันธ์ของเรานี่จะไปไม่ได้แล้วเราจึงเป็นความห่วงใย รักและห่วงใยพี่น้องทางภาคใต้ของเราว่าเราธาตุขันธ์ไม่เอาไหนแล้วจะไม่สมหวังเห็นจะไม่ได้ไปแล้วแหละนี่ได้ออกปากพูดแล้วเนี่ยเมื่อมันหมดหวังจริงในธาตุขันธ์ของเราหมดกำลังจริงๆไปไม่ได้ ไปไม่ได้แล้วเพราะภาคใต้เขาไกลกว่าทุกภาคด้วยต้องเสียเวลาการไปการมาเนี่ยมันต่างกันที่ว่าใกล้กว่ากันนี่ที่ใกล้ชิดอย่างนี้ก็ไปนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะทุกภาคใต้ทีนี้เวลาหมดกำลังแล้วจึงก็เขาเยอะไปที่ไกลๆมันเข้ากันไม่ได้เลยเราจึงได้ พูดด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวภาคใต้ของเราในความเคลื่อนไหวของเราที่เราเคยไปแต่สำหรับพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยใครจะบริจาคมากน้อยนั้นเราเปิดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วเปิดโอกาสให้ตลอดทั่วประเทศไทยของเราแม้เมืองนอกก็มาได้ นะอันนี้เป็นปกติท่านผู้ใดจะบริจาคมากน้อยให้โอนเข้าบัญชีธนาคารต่างๆดังที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้วนั้นก็โอนได้ตามธรรมดาเปิดโล่งตลอดเวลา ก็มีแต่ธาตุขันธ์ของเรามันไปไม่ได้ก็ยอมรับว่าไปไม่ได้จึงได้บอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันแต่ว่าจะทางภาคใต้ภาคไหนก็เหมือนกันถ้ามันไม่จำเป็นจริงก็ไปไม่ได้ก็ไม่ไปเหมือนกันนั่นแหละ ที่ดูที่เราเคยไปนี่ยังหดย่นเข้ามาแล้ว
นี่จะไปให้เฉพาะที่จำเป็นเพราะตะเกียบตะกายไปเห็นว่าใกล้หน่อยไม่ไกลนักเราก็จะไปเนื้อตั้งใจไว้เต็มหน่วยเต็มเหนียวนี่นะตอนนั้นขาดขันก็พอเป็นพอไปเราก็จะก้าวเรื่อยไปช่วยพี่น้องชาวไทยเรื่อยไปทั้งการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราเราจะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีนี้เรื่องว่าจะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกำลังบางชานี่มันตัดเข้ามาเลยขาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดหวังที่ได้ออกปากพูดออกมาเนี่ยที่ว่าเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้ของเราคราวนี้ถึงจะไปไม่ได้แล้วมันนับวันอ่อนลงทุกวันนะมันไม่ใช่จะคืบไปได้นะจึงได้บอกถ้าอย่าเสียอกเสียใจพี่น้องทั้งหลายเรา เป็น ชาติไทยด้วยกันอยู่แง่ไหนมุมใดภาคใดก็คืออวัยวะของชาติไทยเราเหมือนแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาอวัยวะทุกส่วนเป็นกิ่งก้านของบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ภาคต่างๆทั่วไปในประเทศไทยนี่เป็นกิ่งก้านอวัยวะของชาติไทยเราทั้งนั้นมีความรักเสมอกันความรักชาติก็เสมอกันทีนี้ความเสียสละเพื่อความรักชาติของเราก็ให้ทำสม่ำเสมอกันดังที่เราเปิดบัญชีไว้แล้วพี่น้องทางไหนภาคไหนคนใดก็ตามจะบริจาคโอนเข้ามาในบัญชีนั้นก็ให้โอนได้ตามความสะดวกสบายดังที่เคยปฏิบัติมาอันนี้ทำได้สบายเรามีแต่ธาตุขันธ์ของเราที่เป็นอุปสรรคดังที่เรียนพี่น้องเราทราบอยู่เวลานี้เท่านั้นเองมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยหมดกำลังแล้ว ส่วนที่ยังเป็นไปได้ตามปกติก็เปิดไว้ตามปกติปฏิบัติตามนั้นก็แล้วกันแล้วเงินทั้งหมดนี้เราก็ได้กำหนดไว้แล้วส่วนมากเงินในโครงการมันน่าจะเข้าทองคำทั้งหมดเลยล่ะเพราะเราเป็นห่วงทองคำมากนะอันใดๆที่มีความอดอยากขาดแคลนบ้างพอถูว่าถ่ายขอให้หลักใหญ่ยังเป็นหลักเดียวอยู่เนี่ยเราเอาจุดนี้นะหลักใจของชาติไทยเราคือทองคำเราเป็นผู้ไปดูเองออกมาพูดให้พี่น้องชาวไทยทราบว่าให้พากันช่วยกันเต็มเหนียวทองคำเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เงินสดที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นและประกาศออกด้วยว่าเงินสดนี้เราจะไม่เข้าคลังหลวงเราจะนำออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติไทยของเราทั่วประเทศบ้างนั่นนะแต่ทีนี้ก็เลยหมุนเข้ามาในแขนงนี้ออกช่วยชาติไทยเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเอาโครงการนั้นออกไปเลยโครงการแล้วเราเลยหักคือเข้าโครงการแล้วก็เอาไว้นั่นไว้นั่นวันไหนที่ไม่เข้ายังไม่ได้เข้าโครงการเราก็จะโอนออกมาในบัญชีหลักเดิมของเราคือบัญชีนี้เป็นบัญชีช่วยชาติมาตั้งแต่สร้างวัดป่าวันตากบัญชีนี้ออกตลอดอันนี้นี่เราก็เอาเงินเนี่ยที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเนี่ยเอาเข้าบัญชีนี้เพื่อช่วยชาติต่างเป็นเงินหมุนเวียนส่วนที่เข้าเป็นโครงการแล้วนั้นเราไม่เคยแตะนะเวลานี้เงินสดก็มี850กว่าล้านไม่เคยถอนแม้สตางค์นึงไว้นั่นเลยแล้วเรากำหนดไว้แล้วประกาศพี่น้องหลายทราบด้วยว่าเงิน800ล้านนั้นเราจะหมุนเข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดส่วน50กว่าล้านนั้นเราอาจจะถอนออกมาช่วยเป็นเงินหมุนเวียนต่อชาติไทยของเราก็ได้ว่างั้นนะแต่นี่ความหนักแน่นภายในจิตนี่กิริยานี่เลยเพียงสักแต่ว่าพูดออกมาเฉยอันเหล่านั้นมันน่าจะเข้าไปทองคำทั้งหมดแล้วมันจำเป็นจริงเราไม่ถอนเพราะเรารับผิดชอบทุกอย่างเพื่อชาติไทยของเราเราจะพิจารณาเต็มจัดเต็มส่วนทุกอย่างก่อนที่จะเคลื่อนไหวสมบัติเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์แก่ชาติของเราในแง่ใดเราจะเป็นผู้คิดเองทำเองนี่แหละเงินที่ว่าเข้าโครงการนี้แล้วจะเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนนี่อาจจะหมุนเข้าไปหาต้องคำไปทั้งหมดก็เป็นได้นะเราจะพิจารณาเองอย่างนี้พิจารณาไปทำไปดูไปอย่างนี้แหละนี่ทองคำก็ได้แล้วที่บ้านนี่2,000อะไรที่แน่นอนนะที่แน่นอนคือเป็นทองคำที่หล่อเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นได้2,062กิโลครึ่ง
อันนี้เรียบร้อยแล้วนะเข้าฝากคลังหลวงเรียบร้อยแล้วจำนวน 2,062 กิโลครึ่งหรือ2ตัน62กิโลครึ่งอันนี้เข้าแล้วส่วนอีก21กิโลซึ่งยังไม่ได้หลอมนี่เวลาที่ยังเก็บอยู่ข้างนอกต้องหลอมซะก่อนได้พอสมควรแล้วก็จะเข้าตามที่เคยเข้านั่นแหละอันนี้21กิโลอันนี้ยังไม่เข้านั่นและยังไม่หลอมด้วยทองคำจำนวนนี้และรวมทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและไม่หลอมและยังไม่หลอมก็ได้ 2,084 กิโลเวลานี้นะทองคำเราเรียกว่า2ตันก็84กิโล2ตันนี่คิดเป็นเงินไทยเรานี่จะประมาณเท่าไหร่เอาลองคำนวณดูที่ไทย2ตัน84กิโลคิดเป็นเงินไทยในสมัยปัจจุบันนี่จะเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอาลองคิดแล้วตัวเลขออกมาแปดร้อยล้านจะครับเป็นล้านนะครับคือราคาช่วงนี้นะครับปัจจุบันนี้ครับมาคิดตอนที่ลงตาว่ายังเหลือ800ล้านใช่ไหมเออจะได้2ตันกับ100กิโลเจ้าค่ะเหลือค่ะ800ครับ800ล้าน800ล้านบาทเท่ากับ2ตันกัน100กิโลแล้วที่2ตัน2,000กิโล2,084กิโลนี่จะเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ800ล้าน800ล้านนะครับ800ล้านครับผมแปดร้อยล้านเดี๋ยวนี้นะครับผมนี่คือเข้าไปแล้วแปดร้อยล้านนะประมาณนะประมาณ คือเราคิดเอาปัจจุบันเช่นอย่างเงินสดเราอยู่ในคลังหลวงเวลานี้800ล้านที่เรากำหนดไปแล้วที่จะเข้าคลังหลวงนี่ก็จะได้ทองคำประมาณทั้งสองตันนะสองตันหนึ่งร้อยกิโลสองตันหนึ่งร้อยกิโลนี่หมายถึงเงินปัจจุบันนี้นะอันนี้เราก็ไม่ถือเงินปัจจุบันเป็นสำคัญยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เราพิจารณาอีกทีหนึ่งเพราะงั้นจึงรอไว้ก่อนเงินเหล่านี้ยังไม่เข้าคลังหลวงยังไม่หมุนซื้อทองคำรอดูจังหวะเป็นระยะไปก่อนมันเข้าเมื่อไรก็ได้มันอยากอะไรของเรามีอยู่แล้วเข้าเมื่อไรก็ได้พิจารณาเหตุการณ์ที่จะได้ผลประโยชน์มากน้อยหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบ้างเราต้องพิจารณาไปทีหนึ่ง นั่นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไร ไอ้ส่วนดอลลาร์นี่เวลานี้ได้เข้าครั้งหลวงแล้ว4,278,000ได้เข้าครั้งหลวงแล้ว 4,278,000 ดอลลาร์นะบางทีเวลานี้ที่เราจะไปเข้า1ล้านนี่เรายังรอเพราะมันคาราคาซังยังเข้าไม่ได้เราต้องรอไว้ก่อนนี่อยู่ที่ธนาคารแต่คงไม่ต่ำกว่าล้านแหละเราคิดไว้แล้วนะถ้าขาดก็ไม่มากเพราะเราหยุดทีแรกนั่นเราจะเอาเข้าให้ได้หนึ่งล้านล้านมันก็เร่งเข้ามาทีนี้พอเรื่องราวมันคาราคาซังมันยังไม่เป็นที่แน่ใจเรายังไม่เข้าเงินจำนวนเหล่านี้ที่จะเร่งให้ถึงล้านเราไม่เลยไม่เร่ง ก็เลยมันพักไปตามธรรมดาซะก่อนนี่แหละอันนี้จึงยังไม่แน่นะแต่รวมแล้วนะทั้งที่เข้าแล้วและยังอีก1ล้านนี่ที่ยังไม่เข้านี่รวมแล้วไม่ต่ำกว่า5ล้านนะเพราะตะก่อนมันก็2ล้าน4ล้าน4ล้าน4ล้าน 278,000 แล้วเนี่ย4ล้าน 278,000 ถ้าเอานี่บวกเข้าไปคิดว่าคงไม่ต่ำกว่า5ล้านละเงินดอลลาร์นะเราก็ได้พยายามเต็มกำลังคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่าเป็นคราวที่เรามอบเป็นครั้งที่สองเราก็ได้บอกพี่น้องชาวไทยทราบแล้วเป็นคราวที่เด็ดเด็ดครั้งแรกเด็ดแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วสำหรับเราเด็ดกิเลสฟาดกับกิเลสเต็มเหนียวเรียกว่ากิเลสไม่ตายเราต้องตายถึงขนาดนั้นนะเราพูดอย่างเต็มหัวอกของเราที่ได้สละตัวเพื่อมรรคผลนิพพานกิเลสเป็นเครื่องกั้นกลางฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นนี่ก็ได้ทำมาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นที่พอใจทุกอย่างจากนั้นก็ยกทัพทำนี่เข้ามาช่วยโลกนี่ช่วยพี่น้องชาวไทยก็แบบเดียวกันเราเป็นผู้ออกสนามอะไรมาเนี่ยเราเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยจ้ะไม่มีคำว่าท้อถอยเอาเต็มเหนียวอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อชาติไทยของเราเราจะเป็นผู้นำเพื่อการบุกเบิกเหตุการณ์ทั้งหลายนั่น
ให้เพิกถอนออกไปเพิกถอนไม่เพิกถอนก็ตายด้วยกันเลยในสงครามว่างั้นเถอะนะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หลวงตาเนี่ยถ้าลงมาออกเป็นผู้นำแล้วนำขาดตะบ้านไปเลยให้ถอยไม่ถอยนี่เรียกว่าเป็นครั้งที่สองครั้งนี้พอเสร็จครั้งนี้แล้วเราก็เคยบอกแล้วเป็นอันว่าเราลาแล้วว่ะธาตุขันธ์ก็ปล่อยให้มันดูมันดีดมันดิ้นลุกดิ๊กลุกดิ๊กของมันเป็นเครื่องมือธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือเมื่อมันหมดสภาพแล้วทิ้งกั้วสลัดหนุนไปเลยนั่นนี่เป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งเมียที่ช่วยพี่น้องชาวไทยลงพากันมีแก้วแก่ใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อด้วยความรักชาติของเราและความเสียสละให้มาด้วยกันรักชาติเสียสละเพื่อชาติไทยของเรามีมากมีน้อยหนุนชาติไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งทองคำสำคัญมากนะเราหนุนตรงนี้ให้มากทีเดียว ส่วนเวลานี้เหตุการณ์บ้านเมืองเรายังไม่พูดเราเก็บเรื่องเราทั้งหมดไว้ที่นี่เมื่อยังไม่ถึงการเวลาเราจะไม่ออกพูดมันชัดเจนแล้วอะไรถึงจะนำออกมานำออกมาที่อย่างอยู่ในการลบการบวกนั้นรอไว้ก่อนเรียกว่าในระหว่างเหตุการณ์เพราะงั้นเราจึงไม่นำมาพูดเพราะดำเนินไปอย่างนั้นเวลานี้กำลังก้าวเดินเรื่อยๆไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็นอกจากนี้ก็ดูมีให้พรเพราะเทศมาทุกวันวันนี้ก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้ธรรมะก็ไม่ค่อยได้แสดงอะไรมากนะเพราะเทศทุกวันนะเทศธรรมก็ดีธรรมเป็นที่ตายใจนะธรรมเข้าตรงไหนสว่างตรงนั้นสงบร่มเย็นตรงนั้นนั่นถ้ากิเลสเข้าตรงไหนมืดตื้อก่อฟืนก่อไฟเผาประจำตามกันเลยนะถ้าทำไปตรงไหนเป็นน้ำดับไฟไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ให้ฟังยะถาวาดุวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเมื่อวานนี้เอาของไปโอ้เมื่อวานนี้มาตั้ง5โรงอยู่ในโกดังนั้น5โรงพยาบาลมาเมื่อวานแล้ว4หรือ5นะน่ะลืมแล้วเมื่อวานนี่4ลงมาเป็น5กับโรงของเราไปที่หลวงตาไปเป็น5ฮะมาทางนี้4ที่หลวงตาไป1เป็น5เออต้องเป็น5นะเมื่อวานรวมแล้ว5โรงอย่างนั้นล่ะโกดังจึงต้องให้แน่นไว้ตลอดเลยเมื่อวานจะมา4โรงโรงพยาบาลมาแล้วเราไปอีกโรงนึงเป็น5โรงเมื่อวานของจริงบกบางไม่ได้ในนั้นไปน้ำหนาวไก่นะน้ำหนาวเลยชุมแพไปอีกนี่เท่าไหร่3 อย่างน้ำหนาวโยมคือมัน42 กิโลเข้าไปดูไปอำเภอน้ำหนาวอีก21 กิโล42 42 28เป็น63ครับเป็น63ครับ63 กิโลครับผมนั่นแหละเมื่อวานตั้งแต่ชุมแพไปเข้าไปน้ำหนาวเข้าไปในเขานะตอกแทกตอกแทก6 หรือ 6 3 กิโลส่งแล้วกลับมาเลยวันถามเขาว่ามีอะไรขาดเสริมจำเป็นไหมวะก็พอเป็นพอไปวัง
ก็เป็นอะไรไม่ให้อะไรถามจำนวนคนคนข้าที่เข้ามาในโรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยหลังประมาณร้อยหลังแล้วในประชากรทั้งหมดในอำเภอน้ำหนาวก็ประมาณหมื่นคนอย่างนี้ถามคนไข้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องโรงพยาบาลก็ในราววันละร้อยคนเราจึงไม่ได้ให้อะไรอีกถามเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็พอเป็นพอไปเพราะเราได้ให้มากแล้วโรงพยาบาลน้ำหนาวเราก็ให้มากถึงเรื่องคือว่าที่เราติดตามเครื่องมือที่ว่าอันที่ว่าตายนะเขารวมมาเป็นอันนั้นนะที่ว่าเราเป็นกรรมใหม่มันเป็นอันนั้นอันที่ตกมาแล้วนั้นล้านเก้าเออนั่นล้านเก้าแล้วตกลงได้จ่ายเฉพาะอย่างนี้เพียงล้านเก้าที่เราว่าอันนี้อันหนึ่งกับเตียงอันนั้นเลยไม่มีไงนะที่นี่อันเครื่องมือนี่ก็เป็นหมดปัญหาแล้วยังเหลือแต่เตียงยังไม่ว่าเพราะอันเล็กนี่มันรวมอยู่ล้านเก้าอยู่แล้วที่กราบที่กราบเรียนไว้เขาคิดราคารวมอยู่ในหนึ่งล้านเก้าล้านเก้าหมาเลยน่ารักหนีด้วยมันท่าใหญ่ของเขาใช่ไหมหนีไอ้ไหนท่าใหญ่ไอ้หมีอ่ะมันมีท่าใหญ่ของมันต้องใครจะไปก็ไปได้แล้วเราหมดสุราแล้วนะไอ้หมีมันท่าใหญ่เกิดขึ้นมาเสียเขามาเลี้ยงตัวเล็กๆเขาเลี้ยงมาท่าใหญ่ดูนี่ว่าหมาตัวนี้มันท่าใหญ่นะต่อไปนี้ต้องระวังเอาไม้หวดเรื่อยนะเนี่ยมันจะวางท่าต่อเขานะว่าพอกัดมันกัดนะจะบอกเรือมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดนะท่าใหญ่มันจะไม่กัดเพราะไม่เยอะอยู่ข้างหัวมันพอมันเหินปุ๊บเลยพอเหินแล้ววิ่งหนีมันกลัวไม่เยอะไอ้นี่จะมันยืนหนึ่งนั่นแหละลองดูสิอะเราที่เห็นได้ชัดก็คือเนี่ยครับไอ้บุ๊กกี้คือกับไอ้บุ๊กกี้เนี่ยบักไอ้ลูกไปแล้วคือไอ้บุ๊กกี้เนี่ยกับไอ้หนีมักจะมาเล่นกับมันด้วยนะไอ้หนีนะมาเล่นกับบุ๊กกี้เลยเวลาบุ๊กกี้โมโหโดดจะไอ้หนีเลยโดดจะกัดไอ้หนีลบมาโชว์ลบมาเก่งนะมันโดดจะขาวมันจะเอาจริงอ่ะไอ้กุ๊กกี้นะจะโดดกันจริงไอ้หนูนี่หลบหมัดหลบปั๊บเลยนะไม่สื่อสีสื่อสารหลบเฉยๆถ้าธรรมดามันกัดเอาใช่ไหมนี่ไม่กัดหลบหมัดดีนะว่าเราอยู่โอ้เวลาจะเหมือนจะโกรธจะกันนี่เอาจริงๆไม่เอานะไม่สื่อสีสื่อสารหลบหมัดแต่มันหลบมาขอนั่นเองมันหลบได้นะไอ้หนีแต่มันหลบหมัดในตัวมันไม่ได้หมัดเต็มหัวหมัดอันนี้มันหลบไม่ได้ไอ้หนีอ่ะหมัดเต็มตัวมันเลยเรียกว่ารถหมัดก็ได้ก็ได้ไปเลิกโอ้หมากคู่ไปเลยครับหมากคู่ไปนะครับหมากคู่ไปนี่ให้คนละวันนี้ตาจิ๋นไม่มานะมาอะไรได้ความดีความชอบอะไรจะมาของกระดาษเช็ดปากมีเท่านั้นอย่างนั้นมากกว่านั้นไปโรงงานเขาก็บอกก็เปิดโอกาสให้ไปเราจะไปแล้ว8:30 น.
ปูปากปูเอาเงี้ยก่อนข้าวข้าวหล่นเลยด้วยอะไรนี่เห็นมาอยู่ตามทางรถเราจะรอกันทีรถเราหมามันอยู่ตามทางไปบางทีเราก็บอกหมาก็ไงถึงไม่บอกเขาก็หลบเองรอหมาเราลักเป็นอะไรมาล่ะเพราะงั้นแหละจริงๆอันนี้แข่คนมาเมื่อวานนี่ท่านสมบูรณ์มานวดให้โอ้เมื่อวานนี่เอาจะเหมือนหนึ่งว่าแขนขาดไปเลยนะเพราะมันเจ็บอยู่ตรงนี้มากนะบางทีอะไรมันก็ขาดมันก็ปวดอยู่ตรงนี้เมื่อวานเลยบอกอีกสักทีนึงเลยเราตรงนี้แหละเอาให้เต็มเหนียวนะวันนี้นะวะเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงนี้บอกไม่รอเลยวันนี้นะทุกวันเราก็เลยบอกไว้รอท่านให้ทำเต็มนั่นแล้วเปิดไว้เลยจะเมื่อวานนี้เปิดแล้วยังไม่ได้บอกอีกนะตรงไหนที่พอมือปักเข้าไปป้าอยู่มันป้าเอาตรงนั้นละมาซัดเลยเหมือนว่าแขนขาดไปเมื่อวานนี้แล้วนี่ขนาดนั้นนะธรรมดาไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเบาในคืนนั้นเลยนะเมื่อคืนนี้เบามากเลยมันแข็งอยู่ตรงไหนนั่นแหละพิษมาอยู่ตรงนั้นเวลากดไม่กดไม่ได้เจ็บป้าป้าเนี่ยคนจึงเออจะตายเราบอกเอาตรงนั้นแล้วแบบซัดเลยซัดเลยเมื่อวานเอาเต็มเหนียวเลยเบาเมื่อคืนนี่เบาไปละเอาอันนี้ก่อนนี่ไปไปสองตัวนี่นะมันอะไรกันเนี่ยโธ่ไปทางไปไปทางไปไปสองตัวตัวหนึ่งกี่ขวบตัวหนึ่งกี่ขวบเนี่ยสามขวบครึ่งครับบอกนะสามขวบครึ่งสามขวบครึ่งนี่แล้วสามเดือนอันนี้ใช่ไหมสองขวบสามเดือนสองขวบสามเดือนนั่นล่ะสามขวบครึ่งสามขวบครึ่งไปสามขวบครึ่งสี่ขวบครึ่งไปไปนี่มันอะไรนี่เดี๋ยวกลัวเมื่อพระราชกลัวตรงนี้เออไอ้ยูเอาลงไปเยอะมาตีนะคะไม่กลับไปพี่อะไรเยอะคุณจะตรวจได้ที่ดื้อคุณตรวจได้ที่ดื้อไอ้ที่ดื้อผ่านแล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยไปวับ